to the change and the strife. Excellency, Vice Minister for Tourism and Sport of Thailand, Associate Professor Chawani Thongrod. I feel most honored to share this opening of the PLAY ASEAN Festival of Recreation. Fire raging in the rooms of my heart, and change is coming on. Family broken and a brand new start, and hope I'm moving on. I'll see it Iขมึงนะเมยสุขสันต์ปีใหม่ของชาวเวียดนามนะครับผมทอนทองดีนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Play ASEAN TV รายการที่สร้างสรรค์โดยสำนักนันทนาการกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่นำทูตนันทนาการจากประเทศไทยที่ผ่านมามีบัวขาวพี่เจรนันท์หลายท่านแต่อาทิตย์นี้มีศิลปินพิเศษจะมาดูนันทนาการที่เป็นประเภทกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆโลกเรามีเทศกาลมากมายไม่ว่าตั้งแต่1 มกราคมก็ปีใหม่สากลของคนทั่วโลกจนกระทั่งถึงช่วงสงกรานต์ของคนไทยมีอีสเตอร์ของชาวตะวันตกที่ฉลองการฟื้นของพระเยซูหรือถ้าเป็นชาวอินเดียอาจจะมีโฮลิที่เล่นสีตามเทพที่นับถือหรือเอาปลายปีนู่นก็มีคริสต์มาสที่เคยเป็นเทศกาลของชาวพื้นเมืองของยุโรปและถ้าเป็นชาวมุสลิมก็มีฮัจญ์มีหลายเทศกาลที่คนสามารถหยุดแล้วก็พักผ่อนมาอยู่กับครอบครัวมารักกันแต่ภายใต้แต่ละเทศกาลนั้นมักจะมีเรื่องความศรัทธาแต่วันนี้นะครับเรายืนอยู่กลางสวนเตาแดงกลางเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ชื่อเก่าคือไซงอนแล้วสังเกตว่าคนเยอะแต่ยังไม่มากเพราะคืนนี้แหละที่เข้าปีใหม่เท็ดของชาวเวียดนามและคนจะเยอะมากเพื่อฉลองปีใหม่ของท่านแพะ อยากไปดูเขาประเทศเวียดนามมีลักษณะคล้ายตัว S ขนาดใหญ่ที่ยาวเหยียดโดยกินบริเวณไปตามความยาวของคาบสมุทรอินโดจีนประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้นอกจากนั้นอาณาเขตของประเทศยังรวมไปถึงพื้นที่ในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลหรือหมู่เกาะนับพันที่วางทอดยาวจากอ่าวตังเกียไปจนถึงอ่าวไทยเวียดนามมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ86ล้านคนเกือบ 90% เป็นชาวเวียดนามชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนามมีอยู่ประมาณ 10% ของประชากรทั่วทั้งประเทศกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือชาวจีนประมาณ 1,200,000 คนมีระบอบการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 55% คริสต์ 7% และศาสนาอื่นๆอีก 38% สถานที่ท่องเที่ยวเช่นอ่าวฮาลองเมืองเก่าฮอยอันสุสานของโฮจิมินห์ตอนเราเป็นวัยรุ่นนะครับเราจะชอบดูหนังสือแล้วก็จินตนาการถ้าได้ไปนี่ไปนู่นเพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีตังไปแล้วเห็นภาพของเมืองต่างๆในเวียดนามแล้วมันดูสวยเฉพาะถนนที่มีต้นไม้ยืนเป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงในเมืองไซงอนหรือโฮจิมินห์ซิตี้ตอนนั้นไม่นึกว่าจะได้มีโอกาสมาเดินบนถนนนั้นนะครับในเมืองที่ตอนนี้เต็มไปด้วยเกือบ10ล้านคนแล้วที่มีชีวิตชีวามากมายในช่วงปีใหม่เท็ดนั้นขอบคุณพี่ต้นไม้ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมท่านนะครับผมนัดเพื่อนนักร้องสุดยอดเก่งนะ Voice นี่แหละในโฮจิมินห์ซิตี้วันนี้แต่เขายังไม่มาเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับอีทบงรางสะออนนะครับไม่ใช่ครับเฮ้ยเก่งขอบคุณมากๆที่มาทัชยะประทุมวันหรือเก่ง The Voice เกิดวันที่10มกราคม2532จบการศึกษาสาขาดนตรีไทยและดนตรีปฏิบัติวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลมีความสามารถพิเศษในด้านขับเสภาร้องเพลงไทยเดิมลูกทุ่งไทยสากลคลาสสิกอาชีพคุณครูสอนดนตรีการร้องเพลงในความคิดของเก่งไม่มีอะไรถูกผิดหรอกครับ การร้องเพลงไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์มีขาดเกินบ้างหรือมีอะไรในใจที่เราอยากจะแสดงออกไปมันคือการถ่ายทอดระหว่างคนสู่คนนะครับดังนั้นถ้าณจุดนั้นเราอยากแสดงอะไรสื่อสารอะไรให้กับคนดูหรือว่าฟิลกำลังมาเราก็ต้องถ่ายทอดออกไปในแบบนั้นแล้วตามสัญญาว่าถ้าคุณแสดงดีๆในงานเราที่ Central World ซึ่งเหลือ2คืนนะคืนนี้ต้องกลับไปทันแล้วพรุ่งนี้นะครับ เทศกาลมหกรรมนันทนาการอาเซียนบอกเก่งแล้วเราจะฉลองปีใหม่ที่นี่ถามจริงอยู่ที่นี่อยากเห็นอะไรบ้างรู้ที่จริงผมหิวครับเอาหิวเหรอเอาเดี๋ยวไปกินโอ้โหอ่ะนี่อันนี้นะไอ้มันข้าวจีนะครับอร่อยมันไม่ใช่หิวอาหารครับแต่คือหิวศรัทธาครับหิวศรัทธาครับเพราะว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยมันมากับความศรัทธาแล้วผมเชื่อว่าที่นี่น่าจะมีหลายๆศรัทธาที่น่าสนใจผู้ชมลองคิดนะเด็กอายุแค่47มีความเท่าไหร่นะ26มีแนวคิดแบบนี้ว่าก่อนจะถึงแบบความสนุกสนานในเทศกาลนั้นต้องมีพื้นฐานเป็นศรัทธาคิดถึงสงกรานต์ของคนไทยเนาะจริงๆมีการไหว้ของน้ำพระตอนเช้าตักบาตรดังนั้นวันนี้ผมจัดบุฟเฟ่ให้เก่งกับผู้ชมวัดชัววินยมเป็นวัดที่เอาแบบจากวัดที่มีอายุพันกว่าปีเนาะแต่พระสองท่านที่เก่งพระพุทธ50กว่าปีก่อนตั้งใจสร้างเป็นวัดที่สร้างด้วยปูนในรูปแบบเวียดนามวัดใหญ่แรกในประเทศเวียดนามแล้วช่วงเทศหรือปีใหม่คนมาไหว้บรรพบุรุษมาไหว้หลายสิ่งหลายอย่างที่นี่แหละขอให้วิญญาณที่อาศัยในวัดและบริเวณนี้คุ้มครองคนเวียดนามคนโฮจิมินห์ซิตี้ให้มีความสุขมีความรักในปีใหม่เทศนี้แล้วตลอดไปครับที่ผมอ่านแล้วมันน่าสนนะครับอันนี้เป็นวัดมหายานนะแล้วเชื่อว่าท่านประธานหรือพระพุทธเจ้าจริงอยู่กลางนั้นอันนั้นก็ธรรมบุดาแต่ซ้ายขวาเป็นมันจุสรีแล้วก็สามานตาบตราเหมือนกับเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมผมพูดครับพระโพธิสัตว์เหมือนขอโทษเหมือนแม่กำลังจะพูดอะไรต่อไหมเหมือนคนยังอยู่นะครับบรรพบุรุษในการไหว้แผ่บรรพบุรุษเลยนะครับซึ่งมีรูปเล็กๆน้อยๆเลยจริงๆทำให้ผมนึกถึงประเพณีอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยเราทางภาคใต้การเดินสิบใช่ครับอ๋อที่นี่แบบชิงเปรตมีทรงคนมาอยู่ช่วยโอ้ยมันน่ารักใช่ครับแล้วก็มีที่ภาคเหนือก็จะเป็นกวยสลักโอ้งานกวยสลักเคยไปไอ้ที่ลำปางที่มันใหญ่ๆอ่ะที่คนเขียนปรัชญาลงใบลานแล้วก็พระโอ้ชอบเรื่องในที่เดียวกันก็เหมือนที่เห็นมาล่าสุดใช่ไหมก่อนมาก็จะเป็นตุ๊จีนใช่ไหมก็จะทุกบ้านก็จะไหว้กันว่ามันพระบุรุษผมว่าดีเพราะมันสอนให้เรากตัญญูผู้มีพระคุณแต่ผมว่าไม่เหงาด้วยนะถ้ารู้สึกว่าคนที่บรรพบุรุษเรายังอยู่กับเราอันนี้พูดจริงในฐานะนักแสดงนะครับบางครั้งอยู่บนเวทีแล้วมีความรู้สึกว่าคนดูไม่เท่าไหร่แต่อยู่กับเราคือไม่รู้เป็นเทพหรือเป็นแต่อยู่แน่ๆนะรู้สึกเคยรู้สึกไหมใช่Hi. You dress beautifully. Oh, thank you. Wow. Happy New Year. Happy New Year to you. In Vietnamese, you say. Chúc mừng năm mới. Oh, năm mới. Yeah. Yeah. And your name, ma'am? Lan. My name is Lan. For New Year, what do you want? For the New Year, my wish is get to come back to Vietnam and live in my own country. Oh. Yeah. Why? Where do you live now?I live in America, Hawaii. Oh, I used to live there. So, just tell me quickly, Lan, during Tet, during the New Year, your family, what do they do? Do they have small family activity? Anything you do? Yes. Like what? Everybody get together, get to say Happy New Year, and we get to give exchanging money for good luck.Oh. Yeah, in a small little envelope, oh. and then we cook food and we get together eat. Nice. Yeah. ความศรัทธาอีกแง่หนึ่งเนาะคือพระเยซูอันนี้ใกล้ถึงเทศกาลอีสเตอร์วันฟื้นของพระเยซูที่เชื่อกันว่าพระเยซูสละชีพเพื่อชาวคริสต์แล้วในช่วงต้นเดือนเมษาก็เป็นการฉลองว่าท่านฟื้นขึ้นมาที่เราพูดถึงบุฟเฟ่ต์ความศรัทธาแบบพุทธคือในรอบปีก็มีพระจันทร์เต็มดวงช่วงนี้แล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ของชาวคริสต์ก็จะเป็นเรื่องคำว่าอีสเตอร์มาจากคำว่าเอสตราคือเทพแห่งธรรมชาติและช่วงใบไม้ผลิเหมือนกันเหมือนกับเทพเขาเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้จะเป็นไรไหมถ้าพี่พอลองสอนหนึ่งสวดมนต์แบบคริสต์ดูอยากลองสวดมนต์แบบคริสต์เหรอลองดู Very แม่ของพระเยซูกรุณาดูแลแม่อย่างที่ท่านดูแลลูกBut now Mary Magdalene bless my friend Gabriel and his family ให้เขามีความรักอย่างที่ท่านให้เราแล้วเวลาเราลาท่านในนั้นก็ลูกวิญญาณวิเศษสาธุแล้วนี่พี่ท้อจะพาผมไปเมื่อกี้ศรัทธาพุทธกันแล้วพุทธศรัทธาคริสต์กันแล้วบุฟเฟ่นะอร่อยไหมอร่อยมากครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปอันไหนต่อดีครับอันนี้แน่เลยครับเนี่ยใช่ไหมฮะอยู่ใกล้ๆกันด้วยโอ้โหอลังการมากเลยใช่ครับนี่ศาสนาอะไรเนี่ยศรัทธาอะไรมีไม้อยู่ข้างบนด้วยอันนี้สถานที่แห่งความศรัทธาที่สำคัญมากสำหรับประชาชนครับไม่ใช่พุทธคริสต์ศาสนาไปรษณีย์อันนี้ไปรษณีย์เก่าสวยไหมโอ้นั่นใครครับอันนั้นโฮจิมินห์อันนั้นลุงโฮคนเวียดนามศรัทธาเป็นนักคิดเขาได้ปรัชญาจากฝรั่งเศสเวียดนามอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสแล้วโฮจิมินห์เป็นคนเก่งมากคือสู้จนได้ความอิสระคนก็เลยนับถือว่าเป็นพ่อแห่งประเทศเวียดนามแล้วเป็นคนประเทศไหนครับผมเฮ้ยทำไมพี่พูดภาษาไทยได้พี่คนไทยเหรอได้ยินพูดภาษาไทยเมื่อกี้เห็นได้ยินพูดภาษาไทยผมนึกว่าเป็นคนเห็นฝรั่งทำไมพูดภาษาไทยได้ครับมะเฟืองโอ้โหเจ๋งมากอันนี้คนไทยใช่ไหมถ้าเป็นคนไทยต้องสวัสดีครับพี่เป็นคนไทยหรือเปล่าครับผมเป็นคนเวียดนามครับอ้าวเหรอครับโอ้คิดว่าบราซิลแล้วไปถึงพูดภาษาไทยได้ครับใช่ครับผมเพราะว่าผมชอบภาษาไทยอยู่แล้วเรียนภาษาไทยอยู่ที่โฮจิมินห์ครับผมเรียนจบมหาลัยเอกภาษาไทยมหาลัยผมนี่ก็มีการแลกเปลี่ยนคนเวียดนามก็ไปเรียนที่ประเทศไทยคนไทยก็มาเรียนที่นี่เขาแลกเปลี่ยนกันครับผมอยากรู้มุมมองของคนเวียดนามสำหรับต่อประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับในใจผมนะครับคนเวียดนามมองคนไทยว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่ทราบว่าเคยฟังเพลงไทยบ้างหรือเปล่าครับใช่ผมชอบเพลงไทยนะครับโดยเฉพาะผมทำไกด์นะครับผมก็ร้องเพลงไทยบ้างอย่างวันนี้พุกพเนจรไก่จ๋าไม่เชื่อนะก็ต้องดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดลงในความรักยังเคยไม่มั่นคงใครจะได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้นี่นั่นวัดนะหมอโอ้นี่ไงวัดฮินดูอลังการมากเลยฮะอันนี้อะไรเปลี่ยนชุดอีกแล้วอ่ะก็ผมกะแล้วว่าสถานที่จะต้องอลังการผมก็เลยแต่งชุดให้มันอลังการชุดนี้ก็แนวจริงๆมันได้แรงบันดาลใจจากเพลงปักใต้บ้านเราแล้วก็มีความเป็นใต้โอ้โหปักใต้บ้านเราโอ้โหปักใต้บ้านเราเข้าไปไหว้ดีกว่าเนาะปีใหม่เนี่ย พี่ทอดครับแล้ววัดสนานี้เนี่ยมีลักษณะยังไงครับหมายถึงว่ามีความเชื่อยังไงที่มายังไงอะไรเงี้ยคือความเป็นจริงเราเห็นวัดพุทธวัดโบสถ์ที่เป็นคริสต์นะครับแต่ในโฮจิมินห์ซิตี้ในไซงอนนี้มีวัดที่เป็นลักษณะฮินดูมา100 กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นชาวตามิลจากอินเดียจากตระกูลเชเดียมาเพื่ออาชีพที่จะแลกเงินเป็นพ่อค้าประมาณนั้นนะครับกลายเป็นว่าเขาเริ่มสร้างวัดตามิลวัดฮินดูของเขาเองมันก็กลายเป็นว่าตามิลที่มาจากพอนดิเชรีก็มาสร้างวัดนี้เขาเรียกว่าวัดมาริยามัมรูปปั้นที่งดงามในวัดนี้ก็กลายเป็นรูปแบบของอามัมหรือมาริยามัมในแต่ละรูปแบบหมายถึงว่ามีทั้งนาดารากามีพระรามศิวะมีบรามีพราหมณ์มหาวิชนุไม่น่าเชื่อช่วงปีใหม่เนาะคนกลับมาบ้านกันจากอเมริกาจากยุโรปจากแต่ละทิศของเวียดนามครับแล้วมาไหว้แบบเมื่อกี้คนที่เราเจอที่วัดพุทธก็มาวัดฮินดูเหมือนเราใช่เป็นบุฟเฟ่จริงๆแต่ผมว่ายังอิ่มไม่พออยากได้อะไรที่มันดูตื่นตาตื่นใจเพราะเนี่ยฟ้ายังสว่างอยู่เลยสำหรับผมไปผมมันต้องมืดสว่างมืดแต่วาไรตี้อะไรอย่างเงี้ยมีไหมคืนนี้เขาว่านะสุดยอดคือการฉลองปีใหม่จริงๆครับผมขอเลยนะถ้าเกิดไปอะเอาเงินเหรอบ้าพี่เปลี่ยนชุดหน่อยครับอย่างนั้นช่วยผมสิได้ครับช่วยเลยได้ครับหูยเก่งไหมฮะชอบไหมฮะว้าวไปเที่ยวกันโอ้โห What flower is it? This is my flower ผมอยากรู้ว่าบานตลอดทั้งปีหรือเปล่าครับblossom all year? No, only around New Year. Only New Year. ประเพณีตรุษยวนหรือปีใหม่ของชาวเวียดนามมีลักษณะเหมือนกับประเพณีตรุษจีนของชาวจีนในอดีตสมัยที่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนานนับพันปีวัฒนธรรมทางความเชื่อและการดำรงชีวิตตลอดจนภาษาต่างๆก็ได้รับอิทธิพลจากจีนทั้งสิ้นปฏิทินทางจันทรคติของเวียดนามจะตรงกับปฏิทินทางจันทรคติของจีนตรุษยวนในภาษาเวียดนามเรียกว่าเต็กเหงือนหยานแปลว่าเทศกาลต้อนรับแสงรุ่งอรุณของปีใหม่หลังจากนั้นจะมีการทำความสะอาดบ้านเรือนประดับตกแต่งให้สวยงามเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษยวนที่จะมาถึงคุณเปลี่ยนชุดอีกแล้วอ่ะคุณแกล้งผมอ่ะคุณมีในกระเป๋าอยู่ไหนอยู่ด้วยไหนๆว่ามาเขาเรียกมาต่างประเทศมันต้องมาให้คุ้มครับโอเคแล้วคุณจะร้องที่นี่เหรอรู้จักเขาอ่ะนักเทศกาลคนเขาสนุกกันเขาไม่รู้เรื่องหรอกเราเดินไปเดี๋ยวเขาขอร้องลองดูว้าวเล่นดีมากร้องก็ดีมากเลยเอาพูดจริงนะจากสายตาคนแบบที่ทำร็อกมิวสิกนะครับเก่งก็มีส่วนประกอบครบหน้าตาดีมีอาจารย์หลายคนที่ทำเพลงไพเราะความเป็นไทยความเป็นสากลไปไหนต่อในชีวิตจุดมุ่งหมายนู่นอยู่ไหนอยากไปเฟสติวัลข้างนอกครับอยากจะไปข้างนอกอยากจะไปโชว์อยากจะไปเราก็ไม่ได้อยากร้องเพลงสากลนะไม่ได้อยากร้องเพลงฝรั่งนะอยากร้องเพลงไทยผมมีความฝันว่าผมมาอยู่บนเวทีที่เป็นเฟสติวัลเมืองนอกเลยจนลูกหูลูกตาเลยไม่มีคนไทยเลยนะมีแต่คนต่างชาติแต่ทุกคนเอนจอยเฮไปหมดเลยแล้วเพลงที่ผมร้องคือเพลงไทยนะความฝันวันนี้เป็นน้ำจิ้มหน่อยเพราะว่าไม่มีคนไทยในพานะแล้วด้วยความเป็นเทศกาลทั้งช่วงเทศกาลแล้วเทศกาลในใจคนนี้ก็ได้สร้างความสุนทรียภาพนะครับน่ารักและภูมิใจYou have wish Happy New Year Yes. You want a cozy family. Cozy family. Cozy family. Yes. New friend. Ah. New friend. Yes. This is my friend. King. And your friend. Yeah. Famous singer, Thailand singer. I'll sing a little. Can you sing a song? Sing a little. Alright. วันนี้นะตอนนี้สวยสุดแล้วในปัตตภีมากกว่าคนทั่วไปจะมองมุมซ้ายมุมงานมุมไหนก็มีเงินมาให้มีแต่ใจมาให้มาสู่ทั้งสีมาหาน้องว่ามืดนิดสนิทจันทร์มูสลาเทียงเอ็มแอนอันมูสลาอันมัดไอเวอร์ชาวไพลย์อาเซียนทีวีนี่รู้ไหมเรามาถึงหลังจากศึกษาเรื่องปีใหม่มาถึงจุดสุดยอดคืออะไรคือ5 ทุ่มกว่าแล้วแล้วเส้นทางดอกไม้นี้ที่คนเวียดนามเรียกว่าถนนทำเนยยาว1 กิโลเมตรดอกไม้ตลอดเส้นทางแล้วเมื่อกี้เห็นเก่งเล่าถึงแพะมาแม่แล้วเป็นสัญลักษณ์ของปีใหม่ใช่ครับจะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับซึ่งคนเวียดนามจะเรียกว่าเทศเวียนคือการขึ้นเช้าตรู่ของวันใหม่ของฤดูใบไม้ผลิคือพูดง่ายเริ่มต้นใหม่คนไทยก็มีมหาสงกรานต์มหาเนาะคือเคลื่อนครั้งใหญ่ความเป็นจริงคริสต์ที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันแต่ว่านี่มาแล้วอยากดูดอกไม้เขาบอกว่ายาวถึง1 กิโลเมตรเดี๋ยวเราต้องลองไปเดินกันดูแล้วเราต้องรีบกลับมาเพราะใกล้แม่น้ำไซงอนใช่ครับตอนเที่ยงคืนซึ่งมีดอกไม้เหมือนกันอะไรเกิดขึ้นดอกไม้ครับแต่เป็นไม่ใช่ดอกไม้แบบนี้ครับโอ้เป็นดอกไม้บนฟ้าครับรู้ใช่ครับดอกไม้ไฟฮะเก่งคนลุกแล้วรู้ไหมแปลว่าอะไรฮะพื้นที่มันแพงขึ้นไม่ใช่ครับลุกมันจะขึ้นอ่ะใช่เมื่อกี้เริ่มมีเสียงวอร์มการวอร์มเสียงทุก Are you ready for the show Happy New Year ว้าวมาถึงจุดบรรจบแบบยิ่งใหญ่ของปีใหม่ของชาวเวียดนามนะครับคือพลุริมแม่น้ำไซงอนนะครับคนลุกเลยตั้งแต่เด็กอยากเห็นนะครับดูในทีวีคิดสักวันหนึ่งอยากไปเห็นเทปอยากไปเห็นปีใหม่ที่เวียดนามอยากจะขอบคุณสำนักนันทนาการกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็บอกทุกคนว่าคืนนี้พรุ่งนี้ยังมีการแสดงที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ในเทศกาลมหกรรมนันทนาการอาเซียนขอบคุณเก่งนะ Voice ขอบคุณมากครับผมว่าเราได้เพลงจากนี้แน่ๆนะครับปีใหม่ทุกคนเริ่มต้นใหม่นะครับตรงนี้นะครับกับ PLAY ASEAN TV นันทนาการที่เป็นประเภทกิจกรรมพิเศษตามเทศกาลต่างๆหรือในภาษาของชาวเวียดนามจุกมึงน้ำเมยจุกมึงน้ำเมยจุกมึงน้ำเมย This is PLAY ASEAN TVลองดูสักครั้งไม่นะมานะคนมีรักแท้ต้องมานะพยายามให้ถึงจุดหมายได้เกิดเป็นชายทั้งทีลองเปิดกล้องหัวใจแล้วบอกเขาผู้ชาย